กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่รับฟังการชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธศักราช2564พร้อมสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนค่ะหน้าที่ทำการชุมชนสันต้นปินเขตเทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้นางสาวสิริทรแสงราชนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่รับฟังการชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธักราช2,564พร้อมสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีนายสุวิทย์ดวงสุริยะสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนชาวชุมชนสันต้นปินร่วมให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลและรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกรบับเยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธศักราช2564ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป กรรมการชุมชนมีกำหนดวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ4ปีนับตั้งแต่วันเลือกกรรมการชุมชนเมื่อครบกำหนดวาระของคณะกรรมการชุมชนหรือกรรมการชุมชนว่างลงให้เทศบาลดำเนินการให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนขึ้นใหม่ภายใน30วันนับแต่วันที่ครบวาระกรรมการชุมชนสำหรับ กรรมการชุมชนที่ครบวาระให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณ,ณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ให้คณะกรรมการชุมชนที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะครบวาระหรือพ้นตำแหน่งแต่ในกรณีไม่มีการกํำหนดวาระให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกไม่เกินหนปีทางเทศบาลนครแม่สอดได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อ วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560และคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลนครแม่สอดชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่19ธันวาคม2564ดังนั้นงานพัฒนาชุมชนจึงได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธศักราช2564 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองเสริมสร้างพลังสามคัคคีและสร้างทีมงานที่ดีของชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงกับความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับทางเทศบาลได้ด้วย